นี่เมนูค่ะคุณลูกค้ารับอะไรดีคะผมขอเป็นกะเพราไก่ไข่เจียวที่1 นะฮะค่ะแล้วก็เฟรนช์ฟรายเฟรนช์ฟรายนะคะครับแล้วก็ยำหมูน้องสปาเกตตี้คาโบนาร่าที่1เอาไปเสิร์ฟฉันที่โต๊ะด้วยนะนี่คุณคำว่ามารยาทอ่ะคุณไม่รู้จักหรอครับน้องเขากำลังรับออเดอร์ผมอยู่นะครับรีบไปทำให้ฉันก่อนฉันหิวคุณลูกค้าคะคุณผู้ชายท่านนี้เขามาถึงก่อนหนูต้องรับออเดอร์เขาก่อนค่ะคุณลูกค้ารอสักครู่ได้ไหมคะเธอคงไม่รู้สินะว่าฉันเป็นใครฉันกำลังจะมาเป็นผู้จัดการใหม่ของร้านนี้คนระดับฉันไม่ต้องรอคิวหรอกรีบไปทำให้ฉันก่อนเร็วคุณจะมาเป็นผู้จัดการคนใหม่เหรอคะใช่คุณลูกค้าคะรอออเดอร์สักครู่ได้ไหมคะผมไม่กินละคุณผู้จัดการคนสวยถ้าคุณว่างเมื่อไหร่ผมอยากชวนคุณไปเที่ยวเขื่อนตอน4 ทุ่มผู้จัดการคะรอสักครู่นะคะได้แล้วค่ะคุณผู้จัดการทำไมมาช้าแบบนี้แปลวน้ำมาเสิร์ฟด้วยรอสักครู่นะคะน้ำค่ะโอ๊ยทำไมกระเสิร์ฟน้ำแบบนี้เนี่ยเห็นไหมว่าฉันเปียกหมดแล้วขอโทษนะคะเดี๋ยวหนูเช็ดให้ค่ะรอฉันมาเป็นผู้จัดการก่อนเถอะฉันจะไล่แกออกเป็นคนแรกเลยโอ๊ยนี่แกแกล้งฉันเหรอรู้ไหมว่าชุดนี้มันราคาเท่าไหร่ขอโทษนะคะหนูไม่ได้ตั้งใจจริงๆค่ะไม่ได้ตั้งใจใช่ไหมได้ขอโทษนะฉันไม่ได้ตั้งใจมือมันลั่นยังจะยืนอยู่อีกจะไปไหนก็ไปไปฉันจะกินข้าวอย่าลืมเอาน้ำแก้วใหม่มาเสิร์ฟฉันด้วยนะค่ะน้องครับนี่ทิปที่ให้ขอบคุณค่ะน้ำค่ะนี่แกยังไม่เข็ดอีกเหรออยากโดนอีกใช่ไหมต่อไปฉันก็จะมาเป็นผู้จัดการร้านนี้แล้วแกก็ทำตัวให้มันดีๆหน่อยเวลาที่ฉันสั่งอะไรก็อย่าขัดใจไม่งั้นฉันไล่แกออกแน่แล้วเมื่อกี้แกได้ทิปมาเท่าไหร่พนักงานอย่างแกก็มีเงินเดือนแล้วนี่จะเอาทิปไปทำไมเอามามันต้องเป็นของฉันแต่เงินนี้ลูกค้าเขาให้หนูมานะคะฉันจะบอกอะไรให้แกฟังนะต่อไปถ้าลูกค้าให้ทิปแกก็ต้องเก็บมาให้ฉันเพราะว่านี่คือกฎใหม่เข้าใจไหมคุณคะแต่ทำแบบนี้มันไม่ถูกต้องนะคะนี่พวกเธอ2 คนมีเรื่องอะไรกันอะเสียงดังไปถึงข้างนอกเลยสวัสดีค่ะคุณป้าไม่มีอะไรหรอกค่ะนีนาก็แค่สั่งสอนพนักงานนิดหน่อยพิต้านางคนนี้เอามาเป็นผู้จัดการไม่ได้นะคะมารยาทต่ำซามแถมยังชอบดูถูกและรังแกคนอื่นอีกด้วยเพราะว่าคนแบบนี้ไม่เหมาะที่จะมาเป็นผู้จัดการร้านเรานะนี่แกพูดอะไรของแกเนี่ยคุณป้าคะไม่ต้องไปฟังมันค่ะเด็กเนี่ยชอบพูดไปเรื่อยเด็กที่พูดถึงคนนี้น้องสาวผมเองน้องสาวพลอยวันนี้จะมีผู้จัดการใหม่เข้ามายังไงก็ฝากดูแลหน่อยนะได้เลยค่ะพี่ต้าพรุ่งนี้ไม่ต้องมาทำงานแล้วนะคะคุณผู้จัดการฉันไล่คุณออกเงินร้อยนั่นน่ะฉันยกให้ถือว่าทำบุญประตูอยู่นู่นเชิญค่ะเดี๋ยว
ัลโหลแบงค์มึงช่วยกูหน่อยด้วยกูต้องการใช้เงินจริงๆขอโทษครับพี่ขอโทษครับนี่มึงเดินยังไงเนี่ยระวังหน่อยดิเดี๋ยวกูมีแล้วจะรีบคืนมึงนะเว้ยมึงช่วยกูหน่อยนะเว้ยน้องครับน้องพอจะรู้ไหมว่าบริษัทวันชาแนลอ่ะไปทางไหนครับไม่รู้จักครับพอดีผมเพิ่งเข้ามากรุงเทพผมอยู่ต่างจังหวัดนะครับนี่เพิ่งจะเข้ามาทำงานในกรุงเทพเหรอครับใช่ครับผมยังไงก็สู้ๆนะครับขอบคุณมากครับบอสครับทำไมบอสต้องทำอย่างนี้ด้วยล่ะครับใช้เงินจริงๆขอโทษครับพี่เฮ้ยมึงเดินยังไงเนี่ยได้ไหมล่ะครับบอสเปิดกระเป๋าตังค์หน่อยเดี๋ยวฉันอ่ะจะหาโอกาสไปคุยกับเขาแล้วส่วนนาเนี่ยก็หาจังหวะนั้นเอากระเป๋าตังค์ไปคืนเขาได้ครับบอสฮัลโหลครับแม่เรื่องค่าเทอมน้องอ่ะแม่ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับเดี๋ยวถ้าผมได้งานเมื่อไหร่ผมจะจัดการให้นะครับแม่พี่ครับผมขอตังค์กินข้าวหน่อยครับพอดีผมไม่ได้กินข้าวมาหลายวันแล้วครับผมหิวมากเลยครับพี่ขอบคุณมากๆเลยครับขอบคุณมากๆขอบคุณพี่มากๆเลยครับเขาทำดีต่อคนอื่นโดยไม่หวังผลตอบแทนและไม่ต้องการให้ใครมาชื่นชมเพราะฉะนั้นน่ะเขาควรจะได้รับสิ่งดีๆกลับไปไม่ใช่เหรอป้านนท์พวกเนี้ยรอรับโทรศัพท์เขาด้วยล่ะเดี๋ยวเขาโทรมาแน่ครับบอสเก่าๆแบบนี้จะเก็บไว้ทำไมก็ของฟรีอะพี่ทำไมนะคนนั้นเหมือนแม่เราไหมคะเฮ้ยกุ้งแกคิดดีๆนะนี่แกก็มีลูกกับเขาแล้วนะจะเลิกกันจริงๆหรอแกฉันคิดดีแล้วแกไม่ต้องเป็นห่วงหรอกแฟนใหม่ฉันอะทั้งดูดีทั้งหล่อและรวยกว่าแกแค่นี้ก่อนนะพี่เขาอะกำลังจะเก็บของออกจากบ้านแล้วกุ้งเธอคิดดีแล้วใช่ไหมว่าจะใช้ชีวิตกับผู้ชายคนนั้นจริงๆอะแล้วเธอมั่นใจนะว่าเขาจะดีกับเธอฉันมั่นใจว่าเขาจะให้ทุกสิ่งที่ฉันต้องการและสามารถเติมเต็มสิ่งที่ฉันขาดหายได้ส่วนพี่นะพยายามให้ตายก็ไล่ตามคุณภาพชีวิตเขาไม่ทันหรอกเช็คให้ดีนะอย่าให้ลืมอะไรเพราะฉันอะไม่อยากมีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับพี่อีกเธอไม่ต้องห่วงหรอกของที่พี่แคร์ทุกอย่างพี่เก็บไปหมดแน่พี่ถ้าฉันคิดถึงลูกอะฉันไปหาลูกได้ไหมตั้งแต่วินาทีที่เธอบอกว่าไม่เอาลูกอ่ะเพราะคิดว่าลูกเป็นภาระลูกก็ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเธออีกก็เหมือนอย่างที่เธอบอกไงว่าเราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกันรถกระป๋องเก่าๆแบบนี้เธอเก็บไว้ทำไม
ลบที่เปล่าๆก็ของฟรีอะพี่เก็บไว้ก็ไม่เสียหายนี่เฮ้ยมิงมึงอย่าป๊อดดิวะไม่กินแล้วเว้ยพี่จะไปเล่นไพ่อีกไม่ได้นะพี่เล่นทีไรแพ้ตลอดเงินเก็บของเราก็จะหมดแล้วนะพี่ก็เพราะมีเมียแห่งซวยอย่างเธอไงถึงได้แพ้ตลอดแล้วค่ารักษาพ่อเธอพี่ไม่ออกให้หรอกนะเพราะมันไม่ใช่พ่อพี่แล้วเธอห้ามเอาเงินที่บ้านไปรักษาพ่อเธอเด็ดขาดไม่งั้นนะโดนดีแน่พี่มิงเฮ้ยพี่คุณจะไปไหนกลับมาจ่ายค่าอาหารก่อนเท่าไหร่คะทั้งหมด800บาทครับพี่คะหนูขอไปโทรศัพท์สักแป๊บนึงได้ไหมคะเอออย่าไปนานล่ะค่ะบ้างพ่ออาการไม่ค่อยดีเลยอ่ะลูกแม่พอจะมีตอนนี้ที่โรงพยาบาลก็โทรมาทวงค่ารักษาพ่อตั้งหลายรอบแล้วนะถ้าไม่รีบจ่ายก็ไม่ทันแล้วหนูกับมิงจะมาเยี่ยมพ่อตอนไหนหรอสัก 2-3 วันเดี๋ยวเข้าไปเยี่ยมค่ะแม่แม่ไม่ต้องเป็นห่วงนะแค่นี้ก่อนนะคะแม่นี่น้องค่าอาหารน่ะมีคนจ่ายให้แล้วนะเขายังฝากเงินไว้ให้น้องด้วยใครเหรอคะผู้ชายที่เดินไปกับเด็กเมื่อกี้เนี่ยพี่ต้าพี่เงินนี้อ่ะพี่เก็บไว้เถอะกุ้งตอนนี้กุ้งต้องการใช้เงินนะกุ้งเก็บเงินนี้ไว้เถอะนะขอบคุณนะพี่นานาพาลูกขึ้นรถไปรอพ่อก่อนแล้วตอนนี้พี่ยังตัวคนเดียวอยู่หรือเปล่าเรื่องนั้นน่ะมันไม่สำคัญหรอกเพราะตอนนี้ลูกคือโลกทั้งใบของพี่ขอแค่ลูกอ่ะเติบโตขึ้นมาอย่างแข็งแรงแค่นี้พี่ก็พอใจแล้วแล้วเธอล่ะเป็นไงบ้างอย่าถามถึงเลยพี่ตอนนี้เวรกรรมมันตามสนองหนูแล้วแหละหนูยินดีกับพี่ด้วยนะที่พี่ประสบความสำเร็จทุกอย่างเสียดายที่หนูตอนนี้มาพูดเรื่องพวกนี้มันจะมีประโยชน์อะไรเหตุการณ์ที่เธอเจอในวันนี้มันก็ไม่ต่างอะไรจากเหตุการณ์ที่พี่เจอในวันนั้นแต่อย่างน้อยพี่ต้องขอบคุณเธอนะขอบคุณเรื่องอะไรอ่ะพี่ขอบคุณที่เธอทำให้รู้ว่าในโลกนี้ความรักและความซื่อสัตย์มันไร้ค่าไร้ราคาสิ้นดีใจแลกใจมันใช้ไม่ได้กับทุกคนหรอกนะพี่ยังเกลียดหนูอยู่หรือเปล่าถ้าไม่มีรักจะให้เกลียดได้ไงขอแค่ต่อจากนี้ไปเราต่างคนต่างอยู่อย่าได้เจอกันอีกเลยให้คนมาจ่ายค่าผ่าตัดให้พ่อแล้วนะยังไง
็ต้องขอบคุณเขามากเลยเขาอ่ะเรียนรู้มาคนเดียวก็ลำบากไม่ใช่น้อยมันเจ็บจนทนไม่ไหวอยากบอกละกันยังรักเธอแต่คงไม่มีความหมายแม้เธอนั้นไม่ต้องการฉันแล้วคนที่ใจหล่นหายมันไม่มีเรี่ยวแรงแต่เธอหายใจเป็นต้นไม้ที่มันใกล้ตายเพราะคนที่ปลูกเอาลูกค้าคะอาหารครบเรียบร้อยหมดแล้วนะคะเดี๋ยวนี่อาหารร้านคุณเหรอทำไมดูไม่น่ากินเลยเฮ้ยพวกมึงอยากกินเปล่าวะกูกินไม่ลงวะไม่กินแม่งละไปเว้ยคุณลูกค้ายังไม่ได้ทานเลยนะคะให้หนูห่ออาหารพวกนี้ให้คุณลูกค้าเอากลับไปทานที่บ้านไหมคะฮะว่าไงนะจะให้เอาอาหารขยะพวกนี้ห่อกลับบ้านงั้นเหรอไม่ให้เกียรติพี่ฟุกเลยนะคือหนูไม่ได้หมายความว่าแบบนั้นนะคะอาหารพวกนี้ถ้าไม่คิดจะกินตั้งแต่แรกก็ไม่ควรจะสั่งมาเยอะแบบนี้นะคะเด็กๆแถวบ้านหนูเขากินได้ตั้งหลายมื้อเลยนะนี่แกก็ดียังไงมาสอนฉันก็คนมันรวยอ่ะคนจนๆแบบเธอไม่มีทางเข้าใจหรอกเงินของฉันใช่ยังไงมันก็เรื่องของฉันไปเรียกผู้จัดการมาฉันบอกให้ไปเรียกผู้จัดการมาไปนี่คุณฟุกเกิดอะไรขึ้นครับเนี่ยก็พนักงานของคุณเนี่ยเรื่องมากฉันสั่งอาหารมาจะกินไม่กินมันก็เรื่องของฉันครับเดี๋ยวผมจะตักเตือนแล้วก็หักเป็นเดือนครับตักเตือนงั้นเหรอไม่ต้องล่ะไล่มองไปเลยขอโทษนะคะหนูไม่ได้ตั้งใจค่ะหนูผิดไปแล้วนะคะให้อภัยหนูให้โอกาสหนูนะคะหนูขอร้องละค่ะมันสายไปแล้วผู้จัดการหมิงผมจะบอกอะไรให้คุณนะต้องไล่มันออกไม่งั้นอ่ะพวกเราจะไม่มาเหยียบร้านอีกนับจากนี้เป็นต้นไปเธอถูกไล่ออกบินนี้เธอต้องมีคนจ่ายเชิญครับเชิญคุณฟุตทางนี้เลยครับเดี๋ยวก่อนครับคุณฟุกมีอะไรหรือเปล่าครับพนักงานคนนั้นไม่ไว้หน้าฉันแกก็ด้วยเหรอแค่ค่าอาหารจำเป็นต้องให้น้องเขาจ่ายแทนเหรอคิดว่าฉันไม่มีปัญญาจ่ายคุณฟุกครับผมไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นนะครับคุณฟุกอย่าเพิ่งเข้าใจผิดนะครับนี่ค่าอาหารไม่ต้องถอดต่อไประวังระวังหน่อยอย่าถือตัวให้มากน้องชื่ออีฟใช่ไหมนี่ยังจะมารังแกกันอีกเหรอที่หนูโดนไล่ออกก็เพราะคนอย่างพวกพี่อีฟครับอีฟกำลังเข้าใจพวกพี่ๆผิดนะครับไอ้นี่ทำงานเร็วๆหน่อยงานเหลืออีกตั้งเยอะแยะไอ้พนักงานใหม่ที่ชื่ออีฟอะงานที่ร้านอะให้มันทำคนเดียวนะพอพี่อ่ะได้ยินมาว่าพ่อมันอ่ะเข้าโรงพยาบาลยังไงมันก็ไม่มีทางออกจากงานนี้อยู่แล้วที่ตรงนี้อ่ะไม่เหมาะกับน้องหรอกนะ
อ่ะนี่นามบัตรพี่มีงานที่ดีกว่านี้ให้น้องไปผู้จัดการสาขาเงินเดือน 30,000 ฮะอะไรนะแต่หนูเรียนจบแค่ม.6 เองนะคะการศึกษามันสำคัญแต่การเป็นคนดีอ่ะสำคัญกว่าพี่คะพี่ทำกระเป๋าตังค์ตกค่ะค่ะอ่ะนี่เงินเอาไปรักษาพ่อก่อนเราไว้เถอะนะสังคมอ่ะต้องการคนดีๆแบบหนูนะสู้ต่อไปนะค่ะฮัลโหลแบงค์มึงช่วยกูหน่อยด้วยกูต้องการใช้เงินจริงๆ ขอโทษครับพี่ขอโทษครับนี่มึงเดินยังไงเนี่ยระวังหน่อยดิเดี๋ยวกูมีแล้วจะรีบคืนมึงนะเว้ยมึงช่วยกูหน่อยนะเว้ยน้องครับน้องพอจะรู้ไหมว่าบริษัทวันชาแนลอ่ะไปทางไหนครับไม่รู้จักครับพอดีผมเพิ่งเข้ามากรุงเทพผมอยู่ต่างจังหวัดอ่ะครับนี่เพิ่งจะเข้ามาทำงานในกรุงเทพเหรอครับใช่ครับยังไงก็สู้ๆนะครับขอบคุณมากครับบอสครับทำไมบอสต้องทำอย่างนี้ด้วยล่ะครับใช้เงินจริงๆขอโทษครับพี่เฮ้ยมึงเดินยังไงเนี่ยได้มาแล้วครับบอสเปิดกระเป๋าตังค์หน่อยเดี๋ยวฉันอ่ะจะหาโอกาสไปคุยกับเขาแล้วส่วนนาเนี่ยก็หาจังหวะนั้นเอากระเป๋าตังค์ไปคืนเขาได้ครับบอสฮัลโหลครับแม่เรื่องค่าเทอมน้องอ่ะแม่ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับเดี๋ยวถ้าผมได้งานเมื่อไหร่ผมจะจัดการให้นะครับแม่พี่ครับผมขอตังค์กินข้าวหน่อยครับพอดีผมไม่ได้กินข้าวมาหลายวันแล้วครับผมหิวมากเลยครับพี่ขอบคุณมากๆเลยครับขอบคุณมากๆขอบคุณพี่มากๆเลยครับเขาทำดีต่อคนอื่นโดยไม่หวังผลตอบแทนและไม่ต้องการให้ใครมาชื่นชมเพราะฉะนั้นเขาควรจะได้รับสิ่งดีๆกลับไปไม่ใช่เหรอปาดนพวกเนี้ยรอรับโทรศัพท์เขาด้วยล่ะเดี๋ยวเขาโทรมาแน่ครับบอสเพื่อนสนิทแฟนพี่เองนะครับมีเพื่อนเธอมาซ่อมแอร์อีกแล้วสินะแอร์ที่บ้านเราอ่ะเสียบ่อยพี่หมายความว่าไงมึงเคยให้เกียรติกูบ้างไหมธีระผมกลับมาแล้วอ้าวธีระกลับมาแล้วเหรอไม่เห็นโทรบอกก่อนเลยแล้วเรียกใครอ่ะนี่เพื่อนสนิทฉันชื่อต้าค่ะใช่ครับสวัสดีครับพี่ผมเพื่อนสนิทแฟนพี่เองนะครับเพื่อนสนิทอะไรออกมาจากห้องนอนหมายความว่ายังไงฟ้าใสพี่พูดอะไรอ่ะช่วยให้เกียรติเพื่อนหนูด้วยหนูแค่ให้เขามาซ่อมแอร์ให้เราก็เท่านั้นพ
พี่อย่าคิดอะไรบ้าๆนะฟ้าใสงั้นเราขอตัวกลับก่อนนะถ้ามีอะไรให้ช่วยอ่ะโทรมาได้ตลอดนะพี่ครับผมขอตัวกลับก่อนนะครับเดี๋ยวฉันไปส่งแกหน้าบ้านหลบไปว่าไงคะพี่ตัวเองทำอะไรอยู่เหรอเขาคิดถึงตัวเองจังเลยคิดถึงแล้วทำไมไม่มาหาเขาล่ะตอนนี้เขาก็อยู่หน้าบ้านตัวเองแล้วนะจริงเหรอคะงั้นพี่รีบขึ้นมาเลยนะได้จ้ะงั้นพี่ขึ้นไปแล้วนะว่าแต่แฟนตัวเองอะจะกลับมาเมื่อไหร่ล่ะน่าจะดึกๆแหละพี่ไม่ต้องห่วงหรอกโอเคเอ็นพีไปแล้วนะจ้าจ้าพี่นี่มาไวจังเลยนะดูสิอะไรเธอโหพี่ทำไมรู้ใจเขาจังว่าแต่ผมจะตอบแทนพี่ไงดีนะงั้นตอนนี้พี่ขอซ่อมแอร์ก่อนนะฟ้าใจตื่นนั่นเสียงมอเตอร์ไซค์แฟนรถเธอไม่ใช่เหรอไม่ใช่หรอกมั้งพี่จะกลัวทำไมอ่ะพี่ก็แค่บอกมาซ่อมแอร์ป้าป้าเราลงไปข้างล่างกันไม่ได้ทำอะไรอ้าวพี่นนท์นี่พี่กลับมาแล้วเหรอนี่เพื่อนเธอมาซ่อมแอร์อีกแล้วสินะหัวเปียกเชียวใช่ครับพี่พอดีฟ้าใสบอกว่าแอร์มันเสียผมก็เลยมาช่วยซ่อมครับใช่ค่ะพี่แอร์ที่บ้านเราอ่ะเสียบ่อยหนูเนี่ยเบื่อมากเลยอากาศร้อนก็ร้อนแต่เมื่อเช้าอ่ะก่อนพี่จะออกจากบ้านมันยังดีๆอยู่เลยนะพวกมึงสองคนเลิกอ้างได้แล้วมึงคิดเหรอว่ากูไม่รู้อ่ะว่าพวกมึงแอบทำอะไรกันในห้องกูอ่ะนี่พี่พูดอย่างนี้หมายความว่าไงมึงปากไปเลยใส่หัวไปพี่นนพี่เป็นอะไรมากปะก่อนที่พี่จะพูดอะไรอ่ะหัดให้เกียรติเพื่อนหนูบ้างให้เกียรติเหรอมึงเคยให้เกียรติกูบ้างไหมกูออกจากบ้านไปทำงานทุกวันแต่มึงกลับพาชู้มากินกันในห้องกูเนี่ยนะพี่พูดแบบเนี้ยพี่หมายความว่าไงหนูเสียหายนะก่อนที่พี่จะพูดอะไรอ่ะพี่มีหลักฐานไหมหลักฐานเหรอได้เดี๋ยวกูจะให้มึงดูหลีกไปนี่ไงหลักฐานพอไหมกูขอถามอะไรมึงหน่อยสิในสายตามึงยังเห็นว่ากูเป็นผัวมึงอยู่ไหมกูทำงานหนักทุกวันเนี้ยก็เพื่อครอบครัวนี้แต่มึงกลับพาชู้เข้าบ้านมึงให้กูคิดยังไงคิดยังไงงั้นเหรอวันวันพี่ก็แต่ทำงานอะไม่มีผู้หญิงคนไหนอยากอยู่กับพี่หรอกมึงยังมีหน้ามาพูดอย่างนี้เหรอที่กูทำงานหนักทุกวันเนี้ยไม่ใช่เพื่อมึงเหรอมึงอยากได้อะไรอ่ะ
กูก็ซื้อให้แต่มึงกลับมาทำแบบนี้กับกูจิตใจมึงอะมันคืออะไรพี่นอนหนูขอโทษหนูผิดไปแล้วมึงไม่ต้องมาขอโทษกูเลยนะแล้วมึงไม่ต้องกลัวนะพวกกูจะทำอะไรมึงกับชัวพวกคนอย่างกูไม่ได้แก้ปัญหาด้วยกำลังแต่กูจะเอาคลิปวิดีโอเนี้ยไปให้พ่อแม่มึงดูเขาจะได้รู้ว่ามึงอ่ะเป็นผู้หญิงแบบไหนอย่านะพี่ขอร้องมันเจ็บจนทนไม่ไหวอยากบอกละกันต่อจากนี้ไปนะมึงเก็บข้าวเก็บของแล้วมึงออกไปใช้ชีวิตอยู่กับชู้ของมึงแล้วจะกลับมาเหยียบบ้านหลังนี้อีกเราจบกันแค่นี้ไปรถกระป๋องเก่าๆแบบนี้จะเก็บไว้ทำไมก็ของฟรีอะพี่ทำไมนะคนนั้นเหมือนแม่เราไหมคะเฮ้ยกุ้งแกคิดดีๆนะนี่แกก็มีลูกกับเขาแล้วนะจะเลิกกันจริงๆหรอแกฉันคิดดีแล้วแกไม่ต้องเป็นห่วงหรอกแฟนใหม่ฉันอะทั้งดูดีทั้งหล่อและรวยกว่าเออแกแค่นี้ก่อนนะพี่เขาอะกำลังจะเก็บของออกจากบ้านแล้วกุ้งเธอคิดดีแล้วใช่ไหมว่าจะใช้ชีวิตกับผู้ชายคนนั้นจริงๆอะแล้วเธอมั่นใจนะว่าเขาจะดีกับเธอฉันมั่นใจว่าเขาจะให้ทุกสิ่งที่ฉันต้องการและสามารถเติมเต็มสิ่งที่ฉันขาดหายได้ส่วนพี่นะพยายามให้ตายก็ไล่ตามคุณภาพชีวิตเขาไม่ทันหรอกเช็คให้ดีนะอย่าให้ลืมอะไรเพราะฉันอะไม่อยากมีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับพี่อีกเธอไม่ต้องห่วงหรอกของที่พี่แคร์ทุกอย่างพี่เก็บไปหมดแน่พี่ถ้าฉันคิดถึงลูกอะฉันไปหาลูกได้ไหมตั้งแต่วินาทีที่เธอบอกว่าไม่เอาลูกอ่ะเพราะคิดว่าลูกเป็นภาระลูกก็ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเธออีกก็เหมือนอย่างที่เธอบอกไงว่าเราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกันรถกระป๋องเก่าๆแบบนี้เธอเก็บไว้ทำไมลบที่เปล่าๆก็ของฟรีอะพี่เก็บไว้ก็ไม่เสียหายนี่เฮ้ยมิงมึงอย่าป๊อดดิวะมิงกินแล้วเว้ยพี่จะไปเล่นไพ่อีกไม่ได้นะพี่เล่นทีไรแพ้ตลอดเงินเก็บของเราก็จะหมดแล้วนะพี่ก็เพราะมีเมียแห่งซวยอย่างเธอไงถึงได้แพ้ตลอดแล้วค่ารักษาพ่อเธอพี่ไม่ออกให้หรอกนะเพราะมันไม่ใช่พ่อพี่แล้วเธอห้ามเอาเงินที่บ้านไปรักษาพ่อเธอเด็ดขาดไม่งั้นนะโดนดีแน่พี่มิงเฮ้ยพี่คุณจะไปไหนกลับมาจ่ายค่าอาหารก่อนค่ะเท่าไหร่คะทั้งหมด800บาทครับพี่คะหนูขอไปโทรศัพท์สักแป๊บนึงได้ไหมคะเอออย่าไปนานล่ะค่ะฮัลโหลค่ะแม่พ่อเป็นยังไงบ้างพ่ออาการไม่ค่อยดีเลยอ่ะลูกแม่พอจะมีตอนนี้ที่โรงพยาบาลก็โทรมาทวงค่ารักษาพ่อตั้งหลายรอบแล้วนะถ้าไม่รีบจ่ายก็ไม่ทันแล้วหนู
ูกับมีนจะมาเยี่ยมพ่อตอนไหนหรอสัก 2-3 วันเดี๋ยวเข้าไปเยี่ยมค่ะแม่แม่ไม่ต้องเป็นห่วงนะแค่นี้ก่อนนะคะแม่นี่น้องค่าอาหารน่ะมีคนจ่ายให้แล้วนะเขายังฝากเงินไว้ให้น้องด้วยใครหรอคะผู้ชายที่เดินไปกับเด็กเมื่อกี้เนี่ยพี่ต้าพี่เงินนี้พี่เก็บไว้เถอะกุ้งตอนนี้กุ้งต้องการใช้เงินนะกุ้งเก็บเงินนี้ไว้เถอะนะขอบคุณนะพี่นานาพาลูกขึ้นรถไปรอพ่อก่อนแล้วตอนนี้พี่ยังตัวคนเดียวอยู่หรือเปล่าเรื่องนั้นน่ะมันไม่สำคัญหรอกเพราะตอนนี้ลูกคือโลกทั้งใบของพี่ขอแค่ลูกอ่ะเติบโตขึ้นมาอย่างแข็งแรงแค่นี้พี่ก็พอใจแล้วแล้วเธอล่ะเป็นไงบ้างอย่าถามถึงเลยพี่ตอนเนี้ยเวรกรรมมันตามสนองหนูแล้วแหละหนูยินดีกับพี่ด้วยนะพี่ประสบความสำเร็จทุกอย่างเสียดายที่หนูตอนนี้มาพูดเรื่องพวกนี้มันจะมีประโยชน์อะไรเหตุการณ์ที่เธอเจอในวันนี้มันก็ไม่ต่างอะไรจากเหตุการณ์ที่พี่เจอในวันนั้นแต่อย่างน้อยพี่ต้องขอบคุณเธอนะขอบคุณเรื่องอะไรอ่ะพี่ขอบคุณที่เธอทำให้รู้ว่าในโลกนี้ความรักและความซื่อสัตย์มันไร้ค่าไร้ราคาสิ้นดีใจแลกใจมันใช้ไม่ได้กับทุกคนหรอกนะพี่ยังเกลียดหนูอยู่หรือเปล่าถ้าไม่มีรักจะให้เกลียดได้ไงขอแค่ต่อจากนี้ไปเราต่างคนต่างอยู่อย่าได้เจอกันอีกเลยแต่คงไม่มีความหมาย